บางคนบอกว่าตัวถังเก่าดูผู้ใหญ่กว่าเบาะโดยสารตอน2เนี่ยผมสูง172นั่งสะดวกสบายขนาดไหนผู้ชมคุณดูไฟท้ายตรงนี้ดีๆคุณคิดเหมือนผมมั้ยช่วงกลับมาอีกครั้งนะช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ตามสัญญานะครับทางช่องโคกี้พีเนี่ยเรียกได้ว่าตามใจแฟนคลับไม่น้อยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับ BMW 330e M Sport นั่นเองนะครับเป็นรุ่นประกอบในประเทศเรียบร้อยแล้วนะราคาค่าตัว 2,799,000 บาทเป็นแบบ BSI Standard นั่นเองนะฮะรุ่นนี้มีความน่าสนใจเลยบ้างรุ่นนี้คือรถยนต์ที่มาพร้อมขุมพลัง Plug-in Hybrid เครื่องเบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรนะครับ Twin Power Turbo นะบวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า Synchronous นะครับทำให้กำลังแรงม้ารวมเขาเนี่ยอยู่ที่252แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแล้วก็รุ่นนี้มีความพิเศษนิดนึงตรงที่เขามีฟังก์ชัน Extra Boost นะครับเป็นการบูสต์เพิ่มเติมพลังแรงม้านะมีส่วนช่วยเพิ่มเติมแรงบิดได้อีกประมาณ100ถึง250นิวตันเมตรคือเวลาใช้เนี่ยทำให้กำลังแรงม้ารวมเนี่ยเขาอยู่ที่292แรงม้าเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดไม่น้อยเลยทีเดียวนะในส่วนของช่วงล่างคุณผู้ชมรุ่นนี้นะเป็นแบบM Adaptive Suspension นะคือมีความเฟิร์มมีความสปอร์ตมีความตึงตังแน่นอนครับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมั่นใจแน่ๆอย่างที่บอกนะฮะว่ารุ่นเนี้ยเขาเป็นรถยนต์เสียบปลั๊กไฟบ้านเขามาพร้อมแบตเตอรี่12กิโลวัตต์อาวร์นะครับคือถ้าเกิดคุณชาร์จไฟบ้านเต็มๆคุณสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้เพียวๆถึง60กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเป็นการเร่งที่แบบไม่ได้คิกดาวน์คือมาเรื่อยๆคุณสามารถไต่ระดับความเร็วจนถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเดี๋ยววันนี้จะพาชมรอบคันกันแบบจัดเต็มเลยว่าเฮ้ยภายนอกสปอร์ตขนาดไหนภายในนั่งสะดวกสบายขนาดไหนออปชั่นมีอะไรให้บ้างคุ้มค่าหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบทุกท่านแน่นอนและส่วนการขับขี่แบบ POV นะฮะเดี๋ยวถ่ายเป็นกลางคืนกลางวันให้ดูทั้งหมดเลยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชั่นรวมไปถึงฝากไว้ด้วยนะครับซุปเปอร์กาแฟคอฟฟี่ลิชเคียงคู่สู้กับคุณทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือกอร่อยเข้มข้นก็ต้องยกให้ซุปเปอร์กาแฟรสเข้มข้นอย่าลืมไปอุดหนุนเขานะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผมคุณผู้ชมนะฮะหลังจากที่หลายคนนะเรียกร้องกันมาอย่างยาวนานอยากชม 330e วันนี้โคกี้พีจัดให้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชั่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมรอบคันกันเลยกับเจ้า BMW 330e M Sport ราคาค่าตัว 2,799,000 บาทรุ่นนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศเรียบร้อยแล้วราคานี้คือ BSI Standard ที่เขาจะรับประกัน3ปีนั่นเองก็เดี๋ยวจะพาชมกันนะครับว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจขนาดไหนต้องบอกก่อนนะครับผู้ชมว่า BMW 330e เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมรหัสตัวถัง G20 คือมีการปรับเปลี่ยนเป็น All New เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณเทียบกันกับรุ่นเก่าอ่ะรุ่นรหัสตัวถังเก่านะรุ่นนี้กว้างยาวสูงวีลเบสเยอะกว่าทุกมิติเลยหมายความว่าตัวรถเนี่ยมีความภูมิฐานมีความใหญ่มีความกว้างขวางนั่งสะดวกสบายกว่าดูหรูหราดูบึกบึนมากขึ้นนั่นเองรุ่นนี้จะมาพร้อมความพิเศษตรงที่ชุดแต่งเขาเป็นแบบ M Sport คือการตกแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นพาร์ทกันชนด้านหน้าตัวล้อตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวกันชนท้ายตัวภายในต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบสปอร์ตแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ออปชั่นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเราจะพาชมกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ฝากระโปรงนี่ความเป็นเบียร์แบบมันอยู่คุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยผมเดินเข้าเดินออกแล้วรถเขาล็อกเองปลดล็อกเองเนี่ยมันคือระบบ Comfort Access System คุณพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็ถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปนะรถยนต์จะปลดล็อกเองนะถ้าเกิดคุณเดินออกมารถยนต์ล็อกเองล็อกแล้วก็ปลดล็อกอยู่อย่างเงี้ยนี่คือระบบที่มีมาให้ตั้งแต่รุ่นเล็กและผมถือว่าระบบเนี่ยมีประโยชน์คือคุณไม่ต้องแตะกุญแจคุณไม่ต้องไปทัชตัวคีย์เลสเลยนะแต่ข้อเสียคือมันอาจจะเกิดอันตรายได้คุณสามารถเปิดปิดได้นะระบบนี้ตัวฝากระโปรงนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ตัวถัง G20 นะฮะเหลี่ยมสันต่างๆด้านบนเนี่ยนี่จะยกมาแบบนี้เลยพอดีตรงนี้เป็นสีออกแนวแบบสีน้ำเงินของตัว 330e ที่จะออกแนวแบบน้ำเงินเข้มๆผสมอมม่วงๆหน่อยผมว่าสวยเวลาออกแดดความเป็นเบียร์แบบมันอยู่นี่คือเขาเหลี่ยมสันเยอะอยู่แล้วเป็นรถยุโรปที่หรูหราแล้วก็บึกบึนส่วนของชุดโคมไฟหน้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนท้ายผมจะเปิดไฟหน้าเปิดอะไรให้ดูทั้งหมดเลยเป็น BMW LED เปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้แล้วก็ตัว Daytime Running Light เนี่ยเป็นลักษณะใหม่ของ BMW แล้วคือจะเป็นขีดแบบนี้
นะครับในส่วนของชุดคอมไฟหน้า LED เต็มระบบเป็นอย่างที่บอก BMW LED นะไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะเดดไลท์อยู่ด้านล่างแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็น2โคมแบบนี้สังเกตมาด้านข้างคือเวลาคุณหมุนพวงมาลัยเนี่ยเขามีไฟส่องสว่างด้านข้างด้วยก็เรียกได้ว่าครบคันเลยแล้วก็เหลี่ยมสันเนี่ยเป็นวาล์วแบบนี้ดีไซน์ใหม่ส่วนของไตคู่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นไตคู่ที่ยังไม่ได้ขยายยาวเหมือนพวกซีรีส์4ปัจจุบันนี้นะที่เขาหลายคนบอกว่าน้องฟันหนูน้องอะไรก็ว่าไปนะแต่อันนี้เป็นดีไซน์แบบนี้อยู่จะเป็นแบบกรอบที่เป็นโครเมียมนะส่วนชิ้นตรงนี้จะเป็นแบบพลาสติกกลอสซี่แบ็คนะแต่คุณภาพดีแหละนะการประกอบบึกบึนนะแข็งแกร่งนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะมีตัวกล้อง360องศานะตรงนี้จะไม่ใหญ่มากจะกำลังดีผมว่าแบบนี้กำลังสวยเลยนะรุ่นใหม่ผมว่ายาวไปหน่อยนึงนะแต่ก็ต้องทำใจแหละคือเดี๋ยวมันก็จะต้องเป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะในส่วนของชิ้นกันชนด้านล่างตรงนี้นะตกแต่งสไตล์สปอร์ตนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้หน้าหลังครบเลยกรอบตรงนี้จะเป็นพื้นที่เป็นแบบเหมือนแบบหลังพึ่งก็ชิ้นตรงนี้เป็นช่องดักอากาศเหมือนกันนี่นะครับนี่คือชุดแต่ง M Sport นั่นเองหน้าโดยรวมนะครับจะประมาณนี้นี่ผมว่าหน้าเขาดุนะพอมองมุมอย่างเงี้ยเห็นป่ะดูแบบเหมือนแบบทำหน้ากำลังกระหมวดคิ้วนะในส่วนด้านข้างคุณผู้ชมรุ่นนี้ความเป็น M Sport ล้อก็ต้องลวดลายไม่ธรรมดาอยู่แล้วล้อของเขาเนี่ยนะเป็นล้อแบบ2 Tone Diamond Cut นะผมถือว่าเฮ้ยสวยนะนะเป็นล้อขนาด19นิ้วติดตั้งมาจากโรงงานนะครับรัดด้วยยาง 22540R19 แล้วก็ตัวยางเนี่ย Goodyear Eagle F1 นั่นเองเป็นก้านยกเล็กๆด้วยนี่เห็นป่ะนะฮะเป็นล้อของ M รวมไปถึงคาลิเปอร์เบรกนะครับเป็นสีน้ำเงินด้วยเป็นลายไตรคัลเลอร์ M ของเขาโอ้โหสปอร์ตเลยดิสเบรกจานขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ก้านเนี่ยดูแบบสวยนะคือคุณไม่ต้องแต่งแล้วอ่ะยกเว้นแต่ว่าไอ้คุณอยากแตกต่างนี่คือภาพรวมนะครับด้านหน้าส่วนรุ่นนี้นะครับความเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเขาสามารถเสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยจุดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายนะแก้มด้านซ้ายนะความพิเศษของรุ่นนี้คุณผู้ชมคือชุดแบตเตอรี่เขาเนี่ย12กิโลวัตต์อาวนะจะติดตั้งแบตอยู่บริเวณเบาะโดยสารตอนหลังคือแบตค่อนข้างใหญ่นะ12กิโลวัตต์อาวเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดคุณเสียบปลั๊กไฟบ้านสมมุติรถคุณหมดเกลี้ยงเลย 0% คุณจะใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมง45นาทีในการชาร์จเต็ม 100% แล้วคุณก็สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆโดยที่เครื่องไม่ติดเลย60กิโลเมตรเยอะนะคือถ้าเกิดคุณบ้านใกล้ที่ทำงานนะคุณขับรถไปที่ทำงานเนี่ยเครื่องอาจจะไม่ติดเลยก็ว่าได้นะก็อยู่ที่ว่าการขับขี่คุณเป็นอย่างไรด้วยด้านข้างตรงนี้มีโลโก้ M ติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเสา A นี่ลากมาแบบนี้ตรงนี้คือกล้อง Wide Angle Camera นะครับในส่วนของกรอบนะกรอบหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยจะเป็น Glossy Black นะจะไม่มีงานโครเมียมนะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นเน้นความสปอร์ตคุณภาพทุกอย่างคือไว้ใจได้อยู่แล้วรถยุโรปคือดูแข็งแรงอ่ะแล้วก็ในส่วนฝาครอบกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยวเป็น LED เต็มระบบนะส่วนกล้อง360องศาจะซ่อนตรงนี้ด้านซ้ายก็มีนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็น Glossy Back จะไม่มีด้านๆนะจะเป็นเงาทั้งหมดรวมไปถึงตรงเส้นสายตรงเนี้ยเนี่ยความเป็นรถยุโรปคุณผู้ชมคือเหลี่ยมสันเขาจะชัดมากนะพอดีคันนี้สีทึบด้วยแหละคือถ้าเกิดคุณได้สีที่มันแบบสีสว่างนะสีบรอนเงินสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกแดดมันจะเห็นเป็นเหลี่ยมสันเลยมือจับเปิดประตูสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณพกกุญแจนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิด Comfort Access System เนี่ยนะคุณสามารถปลดล็อกจากตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยเห็นป่ะเวลาล็อกก็พับนะฮะกระจกมองข้างออโต้นะฮะมือจับปลดล็อกเท่านั้นเองนะหรือถ้าเกิดคุณเดินออกไปเนี่ยรถเขาก็ล็อกให้นะรุ่นนี้มีตัว Sunroof มาให้สามารถเปิดได้แบบไฟฟ้าเนาะแล้วก็เสาอากาศนะครับเป็นแบบชาร์คฟินอันนี้เป็นเอกลักษณ์ BMW นะใช้มาอย่างยาวนานนะในส่วนของรุ่นนี้คุณผู้ชมเป็นซีรีส์3ตัวถัง G20 ที่ยังไม่ใช่ Long Wheelbase คือเขาจะเพิ่มเติมความยาวล้อคู่หน้ากับคู่หลังนะทำให้ประตูหลังเนี่ยมันยืดขึ้นนะทำให้ตัวเล็กรูมเนี่ยมันนั่งสบายขึ้นซึ่งตลาดของ Long Wheelbase เนี่ยประเทศจีนได้รับความนิยมมากๆนะในไทยเริ่มเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้จะมีแค่ซีรีส์7ตอนนี้ซีรีส์3มาเรียบร้อยคุณดูดิเห็นป่ะพอแสงตกเนี่ยเหลี่ยมสันค่อนข้างชัดเจนเลยความเป็นรถยุโรปด้านบนหนาด้านล่างตรงนี้นะครับมีเว้าขึ้นมาล้อด้านหลังนะฮะล้อด้านหลังเนี่ยตัวดิสเบรกจะเล็กกว่าด้านหน้านิดนึงแต่ลวดลายเดียวกันเป็นล้อขนาด 255/35R19 สเปคตัวหน้ายางเนี่ยแตกต่างนิดนึงเพราะว่ารุ่นนี้เขาขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยแต่ตัวลวดลายล้อเนี่ยเหมือนกันนะเป็นตัว2 Tone Diamond Cut ปัดเงาแล้วก็รมดำนะโลโก้ BMW นะครับโลโก้ M แล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกเนี่ยก็เป็นของ M แต่จะเล็กกว่าด้านหน้านิดหนึ่งผมว่าสวยนะฮะนี่มุมมองส่วนตัวผมว่าล้อสวยเลยแต่
จริงๆเนี่ยถ้าเกิดได้ตัวถังสีขาวเนี่ยน่าจะแบบตัดกว่านี้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกรอบหน้าต่างนะตัวล้อตัวมือจับตัวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีดำหมดมันจะตัดหมดเลยกระจกมองหลังกระจกด้านหลังเนี่ยจะมีไฟเบรกซ่อนอยู่ด้านในแล้วก็เส้นตรงนี้มีตัวไล่ฝ้ามานะฮะส่วนฝาท้ายตัวนี้ยังไม่ได้มีพวกดักเทลนะแต่ก็เป็นดีไซน์ไฟท้ายลักษณะใหม่ของตัวถัง G20 คือเขาจะเป็นคอแบบเนี้ยเนี่ยจะเป็นแบบ3มิติ LED เต็มระบบแล้วก็ตัวกรอบตรงนี้จะเป็นลมดำเส้น LED ไกด์เวลาคุณเปิดไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะจะเป็นแถบเนี้ยสวยเลยเป็นไฟหน้าของ BMW เขานะผู้ชมคุณดูไฟท้ายตรงนี้ดีๆคุณคิดเหมือนผมไหมนะฮะเหมือนซิตี้ตัวใหม่โอเคนะฮะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายตรงนี้นะจะมีการดีไซน์ยื่นมาเล็กๆเส้นสายก็จะเนี่ยลากยาวไปโลโก้ BMW นะครับแล้วก็ 330e 330e นะครับถ้าเกิดมี e ต่อท้ายหมายความเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ด้านหลังคุณผู้ชมมีตัวกล้องนะรวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกด้านหลังจะอยู่บริเวณตรงนี้สวยเลยแต่ยกขึ้นมาสูงกันนะนะครับผู้ชมแล้วก็ในส่วนของชิ้นตรงเนี้ยความเป็นรถ M Sport เนี่ยชิ้นตรงนี้จะดีไซน์สปอร์ตนิดนึงยกขึ้นมาตรงนี้มีเหลี่ยมสันนะเว้าไปเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลัง6จุดนะท่อออกซ้ายขวาด้วยปลายท่อเป็นสแตนเลสแบบนี้เลยนะส่วนตรงนี้ไม่ใช่ด้านนะตรงนี้เป็นพลาสติกเป็นไฟเบอร์ทำสีแบบเทาๆเงาๆนะก็จะได้อีกลุคหนึ่งโดยรวมผมว่าตัวถัง G20 เนี่ยมันเป็นอีกลุคหนึ่งเลยอ่ะเป็นซีรีส์3ที่ปรับเปลี่ยนไปเยอะพอตัวเลยคือถ้าเกิดคุณชอบความสปอร์ตนะผมว่ารุ่นเนี่ยมันมีให้เยอะนะเยอะกว่ารุ่นตัวถังเก่าพอตัวนะแต่เรื่องความหรูหราบางคนบอกว่าตัวถังเก่าดูผู้ใหญ่กว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองนะแต่โดยส่วนตัวผมว่ารุ่นเนี่ยตัวถัง G20 เนี่ยผู้ใหญ่ก็ได้วัยรุ่นก็ได้หลักๆโดยรวมภายนอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันต่อว่าเจ้า 330e หรูหราขนาดไหนรวมไปถึงเดี๋ยวพาไปลองนั่งด้วยนะเบาะโดยสารตอน2เนี่ยผมสูง112นั่งสะดวกสบายขนาดไหนไปดูกันครับเอ้ยลืมเลยนี่ลืมโชว์ตัวกุญแจคุณผู้ชมในส่วนของกุญแจจะดีไซน์แบบนี้ก็คือ BMW ชุดใหม่ๆแหละนะจะมีแถบที่เป็นแบบไตรคัลเลอร์แบบนี้ให้ดูสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับปลดล็อกรถเปิดฝาท้ายนะครับซึ่งฝาท้ายรุ่นเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนะเขาก็จะมีการกินพื้นที่การติดตั้งแบตมาจากเบาะโดยสารตอน2เนี่ยแล้วก็กินมานิดนึงมันทำให้ห้องสัมภาระรุ่นเนี่ยน้อยกว่ารุ่นที่ไม่ใช่เครื่องปลั๊กอินไฮบริดนิดนึงเนี่ยผมเปิดให้ดูนี่เด้งอย่างนี้เลยเห็นป่ะมันจะมีการกินพื้นที่มานิดนึงจะมีความจุอยู่ที่375ลิตรถ้าเป็น 320D นะครับที่ไม่ได้มีตัวแบตเนี่ยจะอยู่ประมาณ400กว่าลิตรนะด้านหลังมีอะไรให้บ้างนี่ชุดแบตนะครับชุดที่ชาร์จนั่นแหละนะมีกระเป๋าเก็บอย่างดีนี่เขามีอย่างไรมาให้มาเลยนะที่ชาร์จเก็บมาอย่างดีสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นพาร์ติชันเปิดขึ้นมาก็จะเป็นอีกบล็อกนึงแต่จะไม่ลึกมากนะจะตื้นๆหน่อยนึงนะครับแต่การเก็บงานต่างๆดีนะมีตัว power led 1จุดอยู่บนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีตัวตะข่ายไว้เก็บอะไรผมว่าไว้เก็บพวกเนี้ยกระเป๋าชาร์จก็ได้นะหรือถ้าเกิดคุณอยากพับเบาะโดยสารตอนหลังเนี่ยคุณดึงตรงนี้ก็ได้เบาะก็พับลงนะตรงนี้มีตะขอเกี่ยวด้วยนะไว้ห้อยของไว้ห้อยอะไรส่วนด้านบนนะฮะมีการบุอย่างดีทั้งหมดนี่เปิดปิดไฟฟ้าคุณผู้ชมนะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนไปดูภายในผมสตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟฉุกเฉินแล้วให้ดูด้วยว่าเปิดไฟเต็มระบบแล้วเป็นยังไงขออนุญาตอย่าเบรกนะครับกดปุ่มโจ้นี่เดี๋ยวผมเปิดไฟฉุกเฉินก่อนแล้วก็ไฟหน้าเปิดให้หมดนะครับจะได้รู้กันว่าเป็นอย่างไรนี่คุณผู้ชมด้านข้างตอนกลางคืนเนี่ยจะมีแถบที่เป็น BMW ด้วยนะเดี๋ยวผมเก็บเสิร์ฟไปฝากกันไฟเลี้ยวของฝาข้อกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็น LED แบบนี้แม้ว่าจะเส้นเล็กแต่ชัดเจนดีค่อนข้างสว่างเลยนี่ในส่วนของชุดโคมไฟหน้าของ BMW เนี่ยพอเปิดเต็มระบบเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ในส่วนชุดโคมไฟหน้าเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็น LED พร้อมไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวนะครับเขาเรียกว่า Cornering Light ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็ LED ด้วยนะฮะสวยไหมอย่างที่บอกเลยว่าตัวไฟเลี้ยวนะจะเป็นเส้นด้านบนแบบนี้นะครับไฟ Daytime Running Light จะเป็นขอบ2ขอบแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนี่ไฟหน้าอันนี้ไฟสูงส่วนนี้ไฟคอนเนลลิ่งไลท์คือเวลาคุณหมุนพวงมาลัยเนี่ยด้านข้างจะสว่างขึ้นมานะครับคือมันค่อนข้างครบครันเลยไฟตันหมอกแสงสีขาวเหมือนกันนี่นะครับระบบไฟพอเปิดมาจะประมาณนี้นั้นในส่วนไฟท้ายคุณผู้ชมนี่อย่างที่ผมบอกไว้ตัวนะครับ LED ไกด์เนี่ยจะเป็น3มิติยื่นออกมาแบบนี้แล้วเป็นขอบยกขึ้นไปนะครับส่วนไฟเลี้ยวเป็น LED เต็มระบบ
นะตรงนี้จะเป็นลมดำอันนี้ไฟถอยหลังนะครับโดยรวมค่อนข้างสว่างเลยนะครับคือมันเป็นขอแบบเนี้ยซึ่งผมก็ย้อนกลับไปที่พูดเมื่อกี้คือเป็นดีไซน์เดียวกันนะผมว่า Honda City เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นนี้อยู่แล้วหลายคนนะครับมีรูปมาเทียบกันบอกว่าเฮ้ย City แทบจะทุกรุ่นเลยนะได้รับแรงบันดาลใจไฟท้ายมาจาก BMW มันอยู่นะซึ่งผมไปลองดูแล้วเอ้ยมันก็เหมือนจริงนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจนะครับในส่วนของภายในเป็นอย่างไรไปชมกันต่อในส่วนภายในคุณผู้ชมคือดีไซน์เขาเป็นดีไซน์ใหม่แต่ยังมีเอกลักษณ์ความเป็น BMW มันอยู่คือตัวแผงแดชบอร์ดจอตรงเนี้ยยังมีองศาที่หันมาหาผู้ขับขี่นิดนึงแต่จะน้อยกว่ารุ่นเก่าๆและรุ่นเก่าๆเนี่ยหันมาแบบนี้เลยหันมาเยอะมากๆนะครับอันนี้คือปรับให้มันแบบไปกลางนิดนึงแล้วแต่ก็ยังมีองศาที่หันมาอยู่คือช่วยให้คุณขับขี่เนี่ยไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนมากมายด้านในส่วนของแผงประตูผู้ชมตรงเนี้ยความเป็นรถยุโรปนะด้านบนจะเป็นวัสดุกึ่งนุ่มนะอันนี้ตัวล็อกรถนะตัวนี้จะเป็นหนังเดินสติชชิ่งออกแนวแบบสีเงินเทาๆนะครับอันนี้ที่ล็อกรถที่ปลดล็อกส่วนมือจับตรงนี้ดีไซน์ BMW ยุคใหม่เป็นอย่างนี้แทบทุกรุ่นแหละเป็นมุมเหลี่ยมๆแบบเนี้ยตรงนี้จะเป็นวัสดุคล้ายๆแบบพลาสติกที่คุณภาพแบบแข็งแรงมากอะทำลวดลายแบบโลหะนะดูดีนะเบาะปรับไฟฟ้าแล้วมีเมมโมรี่มาให้2จุดนะ2ตำแหน่งตรงนี้ดีไซน์ว้าวนะที่เท้าแขนตรงนี้เป็นหนังแข็งๆหน่อยนึงส่วนกรอบตรงเนี้ยเป็นแบบซาตินโครมนะมีไฟแอมเบียนไลท์ขอบตรงนี้มาด้วยตอนกลางคืนน่าจะสวยเดี๋ยวผม POV กลางคืนไปฝากกันส่วนตรงนี้สามารถวางเหรียญได้นะก็ค้านสายตารถยุโรปพอสมควรเพราะว่าหลายๆรุ่นที่เป็นรถยุโรปตรงนี้จะเจาะวางเหรียญเสร็จไหลเลยแต่เนี้ยวางได้เยี่ยม นะส่วนกระจกนะครับไฟฟ้าออโต้4บานเลยนะครับอันนี้ที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับส่วนนี้ที่พับชุดลำโพงเครื่องเสียงของ Harman & Kardon ชิ้นพาร์ทด้านล่างคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นกึ่งนุ่มก็มีที่วางแก้วนะแต่ผมว่าเนี่ยไม่สูงมากนะอาจจะวางแบบเอียงเอ็นมาหน่อยนึงส่วนตรงนี้วางของอันนี้ที่เปิดตัวฝาท้ายหลังนะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะตรงนี้มีทวิตเตอร์ด้วยก็ในส่วนของบันไดข้างนะฮะมีการตกแต่งแบบ M แป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบนี้ที่เปิดฝากระโปรงเนี่ยตามแบบฉบับ BM เลยคือต้องยก2ทีอย่างเงี้ยเนี่ยยก2ทีแบบนี้ถ้ายกทีเดียวเปิดไม่ได้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นที่วางของข้างในก็ตกแต่งแบบสักหลาดนะคือแม้ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ดีไซน์ดีเบาะนั่งรุ่นนี้เป็นหนังแล้วก็เป็นกึ่งบักเก็ตซีทคือมันจะทรงสปอร์ตอะแต่คือแบบไม่ได้บีบจนเกินไปอะนะก็ยังนั่งสบายอยู่แต่ทรงกับลุคเนี่ยได้เลยนะทรงสปอร์ตหนังเดินสติชชิ่งอย่างสวยงามนะครับสามารถปรับได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปรับเลื่อนหน้าถอยหลังปรับเอนนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบปรับตำแหน่งการดันต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยคือครบคันแล้วก็นั่งสบายพอตัวตรงเนี้ยไม่บีบมากมีปีกมารับเหมือนกันซึ่งผมสูง172เนี่ยนั่งได้สะดวกสบายพอตัวเลยนะแต่ความเป็นซีรีส์3ผู้ชมคือตัวถังเขาก็ยังไม่ได้ใหญ่มากอ่ะมันก็ยังแบบไม่ได้โปร่งเท่าตัวซีรีส์5หรือซีรีส์7ในส่วนภายในพอดีผมเปิดฝากระโปรงอยู่ด้วยแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเราสตาร์ทรถให้ดูกันได้เพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหลือน้อยนะครับในส่วนภายในอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่าพวกดีไซน์พวกคอนโซลพวกต่างๆเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันหันมาหาผู้ขับขี่แต่ก็น้อยลงกว่ารุ่นเก่าๆแล้วก็ยังช่วยอยู่นะคือเนี่ยถ้าเกิดคุณนั่งตรงอย่างเงี้ยเขาจะเอียงมาหน่อยเห็นป่ะยิ่งถ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยเอียงมาแทบอย่างนี้เลยอ่ะเรามาดูดีไซน์กันก่อนละกันรุ่นนี้แผงแดชบอร์ดจะเป็นวัสดุกึ่งนุ่มส่วนกราฟิกตรงเนี้ยมันเสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูวัยรุ่นมากขึ้นมันดูดีดินี่ครับวัสดุก็ดูแข็งแรงดีนะครับช่องแอร์ตรงนี้เป็นแบบเหลี่ยมๆนะฮะแล้วก็ตัวไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยจะลากยาวมาตั้งแต่ช่องแอร์มาจรดคอนโซลกลางตรงนี้เลยมีทั้งตรงนี้นะครับมีทั้งแผงประตูนะฮะแล้วก็ประตูด้านหลังก็มีส่วนจอเนี่ยนะผมชื่นชม BMW อยู่มาอย่างยาวนานแล้วว่าจอเขาเนี่ยการใช้งานสมูทลื่นไหลมากแล้วก็รองรับทั้งหมด Apple CarPlay Android Autoรวมไปถึง FM AM Bluetooth เป็นจอขนาด 8.8 นิ้วมีมาครบเลยแหละเนี่ยแล้วคุณดูจอดิเขามีตัวนี้ด้วยนี่เห็นป่ะอันนี้คือลูกเล่นคือลูกเล่นของ BMW นะก่อนหน้านี้ผมรีวิวตัว 220i เขายังไม่ได้ใส่มาให้แต่เนี่ยเขาใส่มาให้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้คือคุณหมุนอย่างเงี้ยเขาสามารถเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มได้อันนี้เป็นไฮไลท์ของ BMW เลยนะมีมาสักพักแล้วรุ่นนี้ก็มีนี่คุณผู้ชมดูนะลดวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มรถวอลลุ่มนี่เป็นไงลูกเล่นมีไว้หลอกสาวๆได้นะพาสาวๆขึ้นมานั่งแบบเฮ้ยเธอดังไปเหรอเอ๊ะก็ว่ากันไปนะจอขนาด 8.8 นิ้วซึ่งก็มีมาให้รองรับทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเนี่ยนะองศาต่างๆก็สามารถใช้งานได้ง่ายส่วนจอเนี่ย
ลื่นไหลมากๆนะผมบอกเลยว่าจอ BMW เนี่ยผมชื่นชมมาเยอะและ FMM Bluetooth แล้วคุณดูความลื่นไหลของจอเนี่ยเหมือนคุณเล่น iPad อ่ะจะแสดงแบ่งเป็น2ฝั่งก็ได้นะครับจะมีเข็มทิศนะจะมีตัวรถจะมีอะไรเนี่ยมีเดียนะกดดูได้หมดเลยแต่เนี่ยขอโทษด้วยพอดีแสงลงเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นข้อสังเกตก็คือมันสะท้อนง่ายไปหน่อยนึงเพราะว่ารถทดสอบเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มเป็นรถกระจกใสนะถ้าติดฟิล์มอาจจะช่วยมาได้ก็ได้ประมาณนี้เนาะก็บ่งบอกทั้งหมดแล้วก็เวลาเสียบ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยตัวแมปแสดงผลได้อย่างคมชัดเลยรุ่นนี้ถัดลงมาด้านล่างกรอบตรงเนี้ยจะเป็นคล้ายๆแบบพลาสติกทำลวดลายแบบซาตินโครมเป็นเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับช่องแอร์ดีไซน์ตามแบบฉบับ BMW ยุคใหม่ๆแบบนี้เลยเปิดปิดได้ไฟฉุกเฉินนะฮะ ระบบภายในรถต่างๆว่าคุณจะเซตแบบไหนเนี่ยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะจะเปิดทั้งหมดหรือจะเปิดแบบที่เราอะแดปต์ได้เนี่ยนะแบบนี้เลยกำหนดเองได้ด้วยนะผมเปิดทั้งหมดก่อนละกันพวกระบบช่วยเหลือระบบเซฟตี้ต่างๆมันจะทำงานทั้งหมดนะส่วนจอตรงนี้นะฮะก็แสดงผลองศาซ้ายขวานะครับรุ่นนี้ Air Auto แยกฝั่งซ้ายขวาด้วยแล้วก็ด้านล่างเนี่ย Max พวกไลฟ้าอันนี้ Air Auto อันนี้เพิ่มอุณหภูมิฝั่งซ้ายลดอุณหภูมิฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาอันนี้ระบบหมุนเวียนอันนี้ Max AC นะนี่คือความแรงเซตเองได้ตัวกราฟิกก็จะแสดงผลอย่างเงี้ยนะจะแสดงผลตรงกลาง BM ยุคใหม่ๆเป็นแบบนี้ทั้งหมดแล้วนะครับถัดลงมาอันนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ BM คือช่องเซตพวกระบบวอลลุ่มนะพวกระบบวิทยุต่างๆนะที่คุณจะเป็นแบบคือถ้าเกิดคุณเคยขับ BM มารุ่นเก่าๆก็ดีไซน์แบบนี้นะอันนี้คือยกมาจากรุ่นเก่าๆแต่เพิ่มเติมความทันสมัยด้วยเมมโมรีตรงเนี้ยเมมโมรีวิทยุเนี่ยคุณสามารถทัชสกรีนได้ทัดได้เลยนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเพลงอันนี้คือเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดเครื่องเสียงต่างๆเนี่ยก็ว่างกันไปเนี่ยเครื่องเสียงดีด้วยฮาร์แมนแอนด์กอร์ดอนนะไว้ใจได้ถัดมาด้านล่างตรงนี้ผู้ชมเปิดปิดได้แล้วก็ตัวลายกราฟิกเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวแผงแดชบอร์ดเป็นแบบ3มิติคล้ายๆเกรดงูจริงๆนะเนี่ยมันจะดูเป็นแบบอย่างนี้เลยอันนี้คือปิดอยู่พอเปิดล่ะฟ้าบนะฮะตรงนี้มีตัวไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จมีมาให้ซึ่งiPhone XS เครื่องใหญ่วางได้ไหมวางได้เฮ้ยแล้วชาร์จเร็วด้วยว่ะโอเคเลยแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับ USB 1 จุดเป็น Type A อยู่นะยังไม่ใช่ Type C แล้วก็ที่วางแก้ว2 จุดนะตรงนี้มี Power Outlet ผมปิดก่อนแล้วกันจะได้เห็นชัดๆถัดลงมานะฮะตรงนี้เป็น Command Center คันเกียร์เป็นแบบ Joystick ซึ่งดีไซน์เขาก็เป็นแบบ BMW ยุคใหม่อ่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นพี่พวกซีรีส์8พวกอะไรตรงนี้จะเป็นพวกเหมือนแก้วชวาลอฟสกี้พวกแก้วเลยที่มันหรูๆแต่นี่จะเป็นกอสซี่แบ็คแทนเกียร์ไฟฟ้าใช้งานอย่างไรนะครับเหยียบเบรกบีบดันลงเข้าเกียร์ดีเหยียบเบรกนะครับดันขึ้นเข้าเกียร์เอ็นเหยียบเบรกบีบดันขึ้นเข้าเกียร์อาร์พร้อมกับแสดงกล้อง360องศามีทั้งมุมหลังมีทั้งมุมรอบคันนะรุ่นนี้มีระบบถอยจอดออโต้ด้วยนะอย่างเฟี้ยวเลยถอยออโต้ก็หมายความว่าให้รถเขาสแกนพอเจอช่องพวงมาลัยหมุนเองอะไรอย่างเงี้ยคือมีมาให้ครบเลยนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับผู้ชมสามารถแมนนวลเกียร์เองได้คือคุณเหยียบเบรกคุณตบลงมาสมมติคุณขับอยู่เงี้ยคุณอยากแมนนวลเกียร์เองนะตบไปด้านซ้ายเท่านั้นนะเชนขึ้นเชนลงแล้วแต่เป็นเกียร์8สปีดของเขานะจะเข้ามาเกียร์ดีปกติตบขวาโบ๊ะเสร็จหรือถ้าเกิดคุณอยากเชนด้วยความเมามันเปลี่ยนได้ผ่านแพดเดิลชิฟต์ตรงนี้เหมือนกันมีมาให้นะมากันต่อตรงนี้นะครับ traction control เปิดปิดได้นะอันนี้กล้องนะตัวกล้องของเขาเนี่ยเป็น wide angle นะมองทั้งหมดเลยนี่คือด้านหลังทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ parking sensor คือเซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยคุณเปิดปิดได้ส่วนปุ่มตรงเนี้ยที่เป็นรูปแบตเนี่ยก็แสดง battery control คือเป็นโหมดนะที่ให้เราแบบเซฟแบตที่สุดอะขับขี่ด้วยกันแบบเหมือนชาร์จแบตกลับอะมีโหมดมาให้ด้วยนะครับอันนี้ปุ่ม push start แล้วก็โหมดการขับขี่ของรถนะฮะ sport hybrid electricadaptive นะครับออโต้โฮอันนี้เวลาจอดติดไฟแดงนะถ้าเกิดคุณไม่อยากเปลี่ยนเกียร์เนี่ยพอจอดติดไฟแดงเสร็จปุ๊บรถก็จะค้างไว้ให้นะ active ด้วยกันสะกิดคันเร่งเบรกมือไฟฟ้านะครับอย่าเบรกดึงขึ้นใช้งานนะอย่าเบรกกดลงปิดการใช้งานนะส่วน command center ตรงนี้เป็น joystick ที่คุ้นเคยกันนะครับมีทั้ง home medium map navigation ต่างๆนะครับตรงนี้เป็น joystick ไว้ปรับตรงเนี้ยแต่โดยมากนะถ้าเป็นผมอะผมทัชสกรีนเอามันทัดแล้วมันสนุกนะหรือถ้าเกิดบางคนไม่ถนัดเนี่ยปรับตรงนี้ก็ได้นะแล้วลายกราฟิกก็จะเป็น3มิติเหมือนกันขอบตรงนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นข้อสังเกตมันเบียดต้นขานิดนึงสำหรับสรีระผมนะคือเนี่ยมันเบียดมานิดนึงแต่วัสดุก็เป็นแบบกึ่งนุ่มเล็กๆนะแต่ก็มีความแข็งผสมมาที่เท้าแขนเป็นหนังเดินสติชชิ่งสีออกแนวแบบขาวๆเทาๆ
เปิดขึ้นมาจะมีที่วางของวางได้อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่ามันไม่ลึกเนี่ยมันตื้นประมาณนี้เองมีตัวไฟส่องสว่างข้างในแล้วก็ตัว USB นะครับภายในเป็นแบบ Type C นะนะบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดคุณซื้อรถยนต์คันนี้แล้วคุณใช้ iPhone เนี่ยคุณต้องซื้อสายใหม่ที่เป็นแบบ Type C หรือถ้าเกิดไม่งั้นคุณก็ชาร์จข้างหน้าแต่ถ้าเป็น Android ยุคใหม่ๆเนี่ยเป็น Type C หมดแล้วนะที่เท้าแขนสไลด์ไม่ได้นะล็อกแบบนี้เลยส่วนตัวเบาะนั่งเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นหนังนะดูดีเลยในส่วนของด้านบนนะคุณจะสังเกตเห็นไหมว่าตัวห้องโดยสารจะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะไฟส่องสว่างของเขาเนี่ยเป็นขอบแบบนี้ซึ่งตอนกลางคืนจะสวยแล้วก็นี่คือไฟแอมเบียนภายในมี2จุดนะตอนกลางคืนมันจะเป็นแบบเรืองๆมาสีฟ้าอันนี้ปุ่ม SOS ไว้ขอความช่วยเหลือเวลาแบบเกิดเหตุอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเขาจะจับที่ GPS รถยนต์ได้ด้วยส่วนซันรูฟเปิดปิดไฟฟ้านี่เห็นป่ะพอผมเปิดเต็มระบบมันจะเป็นแบบริ้วๆ3มิติเงี้ยสวยเลยนะก็ว่ากันไปคือถ้าเกิดคุณเปิดแค่ไฟส่องสว่างด้านขวาด้านซ้ายอย่างเงี้ยมันจะติดแค่ไฟดวงนี้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดทั้งหมดเนี่ยมันติดทั้งหมดอ่ะตัวซันรูฟเปิดปิดไฟฟ้าสเต็ปเดียวซันรูฟเฉยๆนะไม่ใช่พาโนรามิกนะก็สามารถเผยเหยได้ด้วยการกดขึ้นน้อรับลมนะกดด้านหน้าล่ะกดลงอ่ะถ้าปิดม่านล่ะดันก็มันเป็นตามสไตล์เนาะกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้ด้วยนะและตรงนี้ก็จะเป็นตัวเบ้าของตัว Wide Angle Camera ที่บังแดดเป็นเอ้ยที่บังแดดผมมีข้อสังเกตตรงที่ผมรู้สึกว่าเขาบางไปหน่อยอ่ะมันเป็นพลาสติกแบบบางๆเลยมันบางแต่มันแข็งแรงนะเนี่ยมีกระจกมีไฟส่องสว่างมาให้มีราวจับนะคนขับล่ะคนขับก็บางๆเหมือนกันมีกระจกมีไฟส่องสว่างมาให้คนขับก็มีราวครับมีราวจับนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรทัศนวิสัยแล้วก็สรีระของผมสูง172นะพอผมนั่งอยู่ 330e ตัวถัง G20 เนี่ยก็จะประมาณนี้นะกระจกเขาไม่ได้เล็กมากนะคือมันก็สะดวกสบายอยู่แหละแต่แค่ซีรีส์3ก็เป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าอะไรน้องเล็กสุดนั่นแหละยังไม่ได้ใหญ่มากนะคือเหมาะกับพวกวัยรุ่นนะถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าซีรีส์5ซีรีส์7เหมาะกว่าเนี่ยมันจะแบบกระชับตัวหน่อยนึงแต่ไม่ได้เล็กเท่าซีรีส์2ซีรีส์2นี่คือแบบเล็กเลยประมาณนี้กระจกก็ลาดลงตามสไตล์นะรุ่นนี้คุณผู้ชมมีตัว Head Up Display มาด้วยผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะจะเป็นการยิงกราฟิกจากภายใต้ตรงเนี้ยมาขึ้นตรงกระจกมันจะบ่งบอกทั้งหมดเลยคือตัวความเร็วเวลาคุณขับแล้วก็พวกระบบต่างๆที่คุณใช้งานคุณสามารถปรับนะปรับมุมมองให้เขาแสดงได้เพราะว่าสรีระคนขับไม่เหมือนกันบางทีคนอาจจะสูงคุณอาจจะต้องปรับการแสดงกราฟิกเนี่ยให้มันกดลงมาแล้วก็ฮู้ตรงเนี้ยคุณผู้ชมเป็นหนังแบบหนังสังเคราะห์เดินสติชชิ่งช่องแอร์ตรงนี้จะมีแถบที่เป็นแบบแอมเบียนไลท์เล็กๆมาให้ส่วนแดชบอร์ดตรงเนี้ยเป็นระบบไฟหน้านะออโต้เปิดไฟหน้าเองเอาไฟตัดหมอกหน้าหลังนะเปิดไฟตัว P ด้านขวาคือนะไฟช่วยจอดด้านขวานะไฟช่วยจอดด้านซ้ายหรือว่าตรงเนี้ยความสว่างของชุดมาตรวัดเนี่ยปรับได้ทั้งหมดเลยประมาณนี้ส่วนจอเป็นจอ BM ยุคใหม่และคือดิจิตอลเต็มระบบนะเขาเรียกอย่างนี้นะผมถือว่าจอเนี่ยสวยนะเพราะว่าใช้มาในหลายๆรุ่นแล้วนะโดยเฉพาะตัว 220i รุ่นประกอบในประเทศก็เปลี่ยนเป็นจอแบบนี้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าตัว 220i เนี่ยอาจจะไม่ได้คมชัดเท่านี้อันนี้แล้วแต่นะแต่คือมันตามซีรีส์แหละในส่วนของจอเนี่ยเขาเรียกว่า BMW Life Cockpit Professional ก็เป็นแบบเขาเรียกเอาง่ายๆคือ Full Digital นะเต็มระบบแล้วก็ตัวฟอนต์ตัวกราฟิกของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะคือตรงเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยคือความเร็วเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตามขอบฟ้าขึ้นมาด้านขวาคือวัดรอบแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยจะมีมาตรวัดที่เป็นแบบบ่งบอกว่าตอนนี้ชาร์จหรือไม่ชาร์จอยู่นะด้านบนจะเป็นเนี่ย e-boost ต่างๆด้านขวาคือจำนวนนะครับจำนวนแบตเตอรี่เขาตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้คือบอกว่าขับด้วยไฟฟ้าได้อีกเท่าไหร่14โลนะนี่อุณหภูมิภายนอกส่วนด้านซ้ายเนี่ยมาตรวัดถังน้ำมันนะตรงนี้คือเอ้ยขับได้อีกกิโลส่วนด้านซ้ายตรงเนี้ยด้านซ้ายสุดเนี่ยก็พวกตัวบอกว่าตอนเนี้ยเปิดไฟหน้าอยู่อะไรต่างๆคือมันเป็นฟังก์ชันของรถยนต์นะซึ่งจอเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานตอนนี้ผมใช้โหมดแบตเตอรี่คอนโทรลอยู่นะถ้าเกิดคุณเข้าโหมดสปอร์ตล่ะงอน่าจะเป็นสีแดงเห็นป่ะตรงนี้จะเปลี่ยนจะไม่มีคำว่าเซฟหรืออะไรต่างๆมาให้แล้วไม่ได้มีชาร์จไม่ได้แล้วคือจัดเต็มเลยสปอร์ตจัดเต็มด้านขวาก็พวกวัดรอบเนี่ยจะวิ่งขึ้นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมลองเหยียบให้ดูนี่เห็นป่ะเห็นป่ะโอ้เหยียบทีรถสั่นเลยคือแรงบิดเขาเยอะมากเนี่ยคุณดูดิป่ะมันจะวิ่งตามขอบเงี้ยแล้วด้านซ้ายก็คือความเร็วอันนี้คือ
หน้าจอของโหมดตัวสปอร์ตถ้าเป็นไฮบริดล่ะไฮบริดก็เป็นแบบนี้ส่วนอิเล็กทริกก็คือไฟฟ้าล้วนๆถ้าคุณวิ่งได้นี่อะดัปทีฟก็แล้วแต่เนาะอันนี้คือตำแหน่งเกียร์ผมว่าโอเคเลยจอตรงกลางเนี่ยก็จะบ่งบอกด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้แมปเป็นไงแต่ในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตแบบ 100% ด้านซ้ายเป็นความเร็วที่เป็นตัวเลขนะอันนี้คือรวมทั้งสิ้นคือพวกการแสดงผลในทริปต่างๆจ้ะคุณสามารถแสดงผลตรงนี้ได้มันเยอะมากคุณผู้ชมคือจอเขาละเอียดชัดเจนเลยคุณอยากให้มันแสดงผลไงแล้วแต่คุณประมาณนี้พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยอันนี้ก็จะเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตของ M แต่ท้ายไม่ตัดนะแล้วก็เอกลักษณ์ของ BMW คือกริปเขาหนาเห็นป่ะขนาดผมมือผู้ชายยังแบบเต็มไม้เต็มมือเลยแล้วก็นุ่มนวลอยู่มีกริปมาให้แต่ตัวกริปเนี่ยจะเป็นสีออกแนวแบบเทาๆดำๆนะครับมีแพดเดิลชิปขนาดยาวมาให้นะฮะแล้วก็ความที่เป็นรถยุโรปนะไฟหน้าไฟต่างๆเนี่ยไฟเลี้ยวต่างๆอยู่ด้านซ้ายนะส่วน VC ตรงเนี้ยก็คือบ่งบอกนะครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรถยนต์เนี่ยคุณจะให้แสดงผลอะไรเนี่ยคุณสามารถปรับการแสดงผลของจอได้กดลงนะกดลงตรงเนี้ยเนี่ยแล้วแต่ว่าจะคุณจะอยากให้มันโชว์อะไรอันนี้คือบูสต์นะครับตัวนิวตันเมตรกับแรงม้าอันนี้คือแรง G นะครับก็ประมาณนี้นี่ไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ดันนี้เลยไฟสูงไฟหน้าอะไรเงี้ยนี่เห็นป่ะนี่คือไฟสูง LED ด้านขวาล่ะระบบปัดน้ำฝนนะครับมีระบบปัดน้ำฝนออโต้มาให้แล้วก็ปรับนะระยะหน่วงได้ตามที่เข้าใจกันแพดเดิลชิปแบบยาวด้านซ้ายลบด้านขวาบวกแล้วก็พวงมาลัยนะครับด้านซ้ายเนี่ยความที่เป็นรถยุโรปนะครับจะเป็นในส่วนของระบบครูซคอนโทรลนะครับยังไม่มีอะแดปทีฟนะล็อกเฉยๆแหมเสียดายนะถ้าเป็นอะแดปทีฟคือครบมากเลยเนี่ยแค่ล็อกความเร็วเฉยๆแล้วก็มีสปีดลิมิตคุณเซตไว้120คุณก็ขับเกิน120ไม่ได้นะอันนี้คือเซตความเร็วด้านขวานะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็สั่งงานบลูทูธนะส่วนพวงมาลัยก็เป็นของ M ประมาณนี้นะอันนี้คือด้านหน้าทั้งหมดนะครับถือว่านั่งสบายดีนะในสไตล์ผมสูง172เนี่ยเอาอยู่นะเป็นสไตล์แบบรถวัยรุ่นทีนี้คุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องโดยสารตอนหลังนะครับว่าเจ้า G20 เนี่ยผมสูง112นั่งสะดวกสบายขนาดไหนในส่วนของประตูหลังเนี่ยพอดีรุ่นนี้นะครับยังไม่ใช่ตัวลองวิวเบสด้วยคือประตูเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็องศาการเปิดเนี่ยจะอาจจะเป็นข้อสังเกตก็ได้สำหรับซีรีส์3แต่มันใหญ่กว่า 220i แหละนะครับเป็นซีรีส์3เนาะประตูด้านหลังนะฮะวัสดุกึ่งนุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหนังสังเคราะห์นะมือจับต่างๆเหมือนกันนะครับมีแอมเบียนไลท์โอ้มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยกระจกลงไฟฟ้าเหมือนกันนะชุดลำโพงอยู่ตรงนี้บริเวณแผงประตูตรงนี้มีทวิตเตอร์แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมดันก่อนในส่วนของเบาะนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยจะมีความเอ็นมาเล็กๆนะแต่เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูว่ามันสะดวกสบายไหมแล้วก็ตัวรับต้นขาตรงเนี้ยยกมาแต่ผมรู้สึกว่ายกไม่เยอะแล้วก็นี่คือไฟส่องสว่างใต้เท้ามีมาครบเลยนะครับด้านบนก็มีนะมือจับราวจับมีมาครบไปดูกันด้านหน้านี่คือมุมมองนะครับแผงแดชบอร์ดตอนหน้าจากมุมมองตอนหลังนี่ถ่ายให้ดูในส่วนของบอร์ดโดยสารตอนหลังเนี่ยอันนี้ผมเซตนั่งใช้งานจริงด้านหน้านะผมสูง112คุณดูเหลือดิตัวเล็กลุมเหลือเยอะเหมือนกันนะครับคือผมก็นั่งสบายอ่ะสามารถข่อยห้างได้นะแต่อาจจะไม่ได้โปร่งมากมายนักตัวเคสของบอร์ดนั่งตรงเนี้ยจะเป็นฮาร์ดเคสมีตะข่ายมานะทั้งคู่เลยที่เท้าแขนด้านหลังตรงนี้มีช่องแอร์มีช่องปล่อยลมแอร์มาให้ด้วยผมว่าโอเคนะรวมไปถึงตัวด้านหลังคุณสามารถปรับนะอุณหภูมิของแอร์เองได้นะก็ตัว USB จะเป็น Type C ทั้งคู่นะรวมไปถึงมี Power Outlet มาให้ตรงเนี้ยคุณเปิดได้นะสามารถปรับได้ว่าเฮ้ยจะให้ลมแอร์เป็นยังไงให้ออกเท้าด้วยหรือจะให้ออกแค่ตรงนี้แล้วก็ปรับอุณหภูมินี่ประมาณนี้เนาะคือคุณปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวนะคุณไม่สามารถปรับแรงลมแอร์ได้ก็ตรงเนี้ยเพราจะยกมันนิดนึงคือพื้นมันไม่ได้เรียบเท่ากันนะแล้วก็ในส่วนของไฟส่องสว่างนะด้านหลังมีนะครับราวจับมีตะขอเกี่ยวมีอะไรต่างๆมาแล้วก็ที่เท้าแขนตรงนี้ก็มีนะเป็นหนังออกแนวแข็งๆหน่อยนึงแต่มันดูพรีเมียมตามแบบฉบับ BMW แบบมันอยู่อ่ะพอยกลงมานะครับตรงนี้มีที่วางแก้วแบบนี้เลยเนี่ยประมาณนี้มันล็อกผมลองนั่งให้ดูเอกลักษณ์ของ BMW คุณผู้ชมคือตัวเบาะผมรู้สึกว่าตัวเบาะเขาอะหนังจะค่อนข้างแข็งนะแต่แข็งในแง่แบบว่ารู้สึกมันหนักแน่นน่ะแต่ก็ถามว่ามันแข็งกว่า Mercedes-Benz มั้ยผมว่าแข็งกว่านิดนึงอันนี้คือทัศนวิสัยของผมในการนั่งซีรีส์3 G20 นะนี่คือกระจกจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลังก็จะเอ้ยกระจกใหญ่อยู่นะส่วนเบาะนั่งเนี่ยมันมีการเอ็นมาเล็กๆแต่มันไม่ได้เอ็นมากแต่ถามว่ามันนั่งอึดอัดมั้ยก็ไม่นะนะอันนี้คือตัวเล็กรูมเหลือๆอยู่แต่เฮดรูมเนี่ยอาจจะเหลือนิดเดียวเหลือประมาณ2ฝ่ามือนอนนั่งได้แหละนะแต่ถ้าเกิดนั่งยาวๆไกลๆเนี่ย
ผมว่ามันก็พอไหวอยู่นะมันไม่ได้แคบมันไม่ได้แย่มากแต่แค่แบบก็เป็นซีรีส์เล็กนะมัน2ล้านกว่าบาทคือถ้าเกิดคุณอยากได้เยอะใหญ่กว่านี้ซีรีส์5ซีรีส์7หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมไล่ลิสต์ของระบบฟังก์ชันระบบความปลอดภัยว่าคันนี้มีอะไรไปให้บ้างนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายไปข้างหน้าจะได้เห็นตัวแบ็คกราวด์เป็นตัวแผงแดชบอร์ด BMW 330e รุ่นนี้มาพร้อมความบันเทิงเขาเรียกว่า BMW Connect Drive ตรงจอตรงกลางเนี่ยมันก็บอกทั้งการแสดงข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์สามารถติดต่อผู้ช่วยส่วนตัวได้ระบบรีโมทเซอร์วิสเทเลเซอร์วิสปุ่มโทรออกฉุกเฉินแล้วก็เกสเจอร์คอนโทรลที่ลองให้ดูเมื่อกี้ผมใช้มือหมุนนะผมลองดูดีกว่าว่าผมนั่งข้างหลังมันใช้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เอ้ยได้ว่ะถึงว่ะเนี่ยได้นะเขาเรียกเกสเจอร์คอนโทรลนะอันนี้เอาไว้หลอกสาวได้มีมาแล้วก็ในส่วนไวเลสชาร์จระบบเสียงรอบทางของ Harman & Kardonในส่วนของความปลอดภัยล่ะรุ่นนี้นะครับ ABS นะระบบป้องกันล้อล็อกเสริมแรงเบรก BN ควบคุมเสถียรภาพการขับขี่ DSC ควบคุมการยึดเกาะถนน DTC นะรวมไปถึงการกระจายแรงเบรก CBC นะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะฮะเซ็นเซอร์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อเกิดการชนมีมาด้วยนะแล้วก็เขามีระบบป้องกันการกระแทกจากด้านข้างด้วย Side Impact Protection แล้วก็ในส่วนของนะระบบถุงลมของเขาเนี่ยมีมาทั้งหมด6จุดกล้องมอง360องศานะครับแล้วก็ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่ของรุ่นนี้คุณผู้ชมระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนหรือเลน departure warning มีมาให้แล้วก็ blind spot มีมาให้นะรวมไปถึงตัว RCTA ก็มีให้มาให้ระบบตรวจจับคนตรวจจับรถ city braking มีมาให้เลยที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้ที่มันเป็นกลมๆสีเขียวคือเขาจะเปิดปิดระบบได้ระบบช่วยเบรกช่วยถอยจอดออโต้ระบบเตือนป้ายจราจรอัตโนมัติแล้วก็ตัว head up display นะครับระบบนำจอด parkingเซอร์หน้าหลังคือได้รู้ว่าครบคันเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวผมไปเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าเจ้า Plug In Hybrid คันนี้เครื่องเป็นไงแล้วเดี๋ยวพูดตัว performance ตัวสมรรถนะอีกครั้งหนึ่งว่ามันน่าสนใจขนาดไหนไปครับผมนี่ดูการขึ้นลงก็ไม่ได้เล็กนะคุณผู้ชมผมว่าโอเคเลยอะแต่ผมขออนุญาตปิดเครื่องก่อนเมื่อกี้ผมเปิดห้องเครื่องไว้แล้วนี่นี่ในส่วนของตัวฝากระโปรงก็เป็นโชว์คู่แล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยเขาเก็บงานแบบนี้นะรุ่นนี้ 330e จะมีตัว Badge e-drive มานะเป็นรถ Plug-in Hybrid นั่นเองแน่นดูนะนะเอกลักษณ์ของ BMW คือห้องเครื่องเขาดีไซน์ดีแล้วก็ดูแบบแน่นดีนะผมพูดสเปคอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผู้ชมสำหรับ BMW 330e M Sport นะครับราคาค่าตัว 2,799,000 บาทรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ 2.0 ลิตร Twin Power Turbo บวกกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้า Synchronous Motor ให้กำลังแรงม้าที่252แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรนะพร้อม Electric Boost นะครับเขาชื่อว่า Extra Boost นะช่วยอัตราเร่งโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มแรงบิดอีก100ถึง250นิวตันเมตรแล้วแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยเขาจะจ่ายมาเท่าไหร่โดยทำให้กำลังแรงม้ารวมของคันนี้อยู่ที่292แรงม้าเลยทีเดียวชุดเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะสตริปทรอนิกรุ่นนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้นะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด12กิโลวัตต์อาวนะติดตั้งบริเวณใต้เบาะด้านหลังนะสามารถวิ่งได้60โลถ้าเกิดคุณชาร์จไฟฟ้าเต็ม 100% แล้วก็สามารถใช้งานไฟฟ้าเพียวๆได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยผมเรียกได้ว่าเยอะนะนะดิสเบรก4ล้อนะครับดิสเบรกคาลิปเปอร์เนี่ยเป็นแบบ M ด้วยแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างรุ่นนี้เป็นของ M Adaptive นะฮะก็เรียกได้ว่า M Adaptive Suspension เนี่ยจะมีความเฟิร์มจะมีความตึงตังเยอะกว่ารุ่นปกตินิดนึงซึ่งขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมั่นใจมากๆเลยหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะครบคันวันนี้พาแบบเบิ่มๆเลยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงปิดฝากระโปรงกันดูปิดแบบนี้โคตรแน่นและทั้งหมดนี้คือ BMW 330e M Sport นะครับรุ่นประกอบในประเทศ2799นั่นเองนะครับ BSI Standard เป็นไงผู้ชมนะถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าวันนี้เราจัดเต็มให้แบบรอบคันเลยนะซึ่งอย่างที่บอกนะผู้ชมว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวรอบคันภายนอกภายในแล้วก็บอกออปชั่นบอกความคุ้มค่านะครับว่าเฮ้ยน่าเล่นไหมโดยส่วนตัวนะผมว่า330e M Sport รุ่นนี้นะครับออปชั่นจัดเต็มเลยคือประกอบในเนี่ยนะมันทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยต่ำลงทำให้เขาใส่ออปชั่นได้เยอะขึ้นจัดเต็มมากขึ้นนะครับครบคันมากขึ้นและที่สำคัญคือขุมพลัง Plug-in Hybrid 292แรงม้าคุณผู้ชมคือ0ถึง100เนี่ยประมาณ 5-6 วิเอง
เรียกได้ว่าตัวจี๊ดของ BMW มันอยู่เลยแล้วก็ช่วงล่างแบบ Adaptive Suspension เนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับเรื่องการทดสอบการขับขี่นะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปที่เป็นแบบ POV ผมจัดให้แน่ๆทั้งกลางวันกลางคืนหวังว่าจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยกันคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบางคนกำลังจะซื้อบางคนอยากได้มาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่าคุณถูกใจมั้ย BMW U330e รุ่นนี้ Cookie P จัดให้แล้วนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Cookie P และ Auto Station อย่าลืม Super Cafe Coffee Rich เคียงคู่สู้กับคุณทุกวันด้วยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการ POV คันนี้แน่ๆแหละไม่ต้องเดาแล้วก็ POV กลางคืนเนี่ยจะขึ้นต่อเลยมั้ยเดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วก็คลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นรีวิวรถยนต์รุ่นอะไรฝากติดตามไว้ได้เลยผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ